แบบลายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้24ถึง30มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวไปลอยอยู่ในเรือนลาภะซึ่งเขาเรียกว่าเรือนลาภอยู่ถึง3ดวงแล้วก็ยังรวมความไปถึงดาวเจ้าเรือนลาภเองก็มาทับลัคนาราศีกุมซึ่งนั่นก็คือดาวพฤหัสซึ่งนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนลาภแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินที่เขาเรียกว่ากระดุมพระอีกด้วยก็จึงเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะได้รับความสำเร็จเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีและเป็นความสำเร็จที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินการทองทรัพย์สินเงินทองที่มีโอกาสจะมีจะได้หรือจะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับแล้วก็คงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเพิ่มเติมตรงนี้ว่างานจะมีความสำเร็จจะต้องทำงานกันแบบเป็นทีมอย่าไปวันแมนโชว์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็พยายามอย่าเป็นคนดื้ออย่าไปยึดถือเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเพราะยังไงก็ตามผมเชื่อว่าดาวที่มีการโยกหลังแบบนี้ถึง3ดวงน่าจะมีอะไรมาคอยหนุนเนื่องคุณอยู่ไม่น้อยฉะนั้นอย่าพยายามไปอีโก้จัดนะครับคนที่เขาหนุนเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเขาสบายใจว่าเขามาหนุนคุณไม่ใช่มึงอีโก้จัดแล้วจะไปคอยให้คนเขามาหนุนอย่างเงี้ยใครก็จะไปหนุนไงเขาเห็นแล้วเขาเกลียดขี้หน้าเปล่าๆถูกไหมนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกุมนะครับอย่างไรก็ตามจันทร์กับอังคารเป็น2วันที่ดีในเรื่องของการงานมีความสำเร็จวันพุธอาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเล็กน้อยพฤหัสอาจจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของความรักคนใกล้ตัวก็ได้พยายามพูดจากันดีๆก็แล้วกันเหตุผลเพราะว่าดาวพุธดาวแห่งการพูดไปอยู่ในเดือนลาภะจำไว้ให้แม่นว่าพูดดีก็โชคลาภมาพูดไม่ดีก็โชคลาภหายแค่นี้สั้นๆไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับวันศุกร์การเงินจะขยับดีขึ้นวันเสาร์จะจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับความรักวันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายใจขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเมื่อกี้ผมได้เกริ่นให้ฟังไปแล้วก็มาพูดให้ฟังอีกครั้งดาวจริงๆดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเป็นวินาศแปลความหมายได้2 อย่างหนึ่งคือคู่อาจจะต้องเดินทางเพราะงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง2 อาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดอะไรกันบ้างแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าพยายามอย่าไปปะทะคารมหรือขัดแย้งใดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวที่เดินในลักษณะนี้ดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนลาภะถ้าไปขัดแย้งกันมากมีปากเสียงจุกจิกกันมากมันขัดลาภทำที่แทนที่โชคดีจะเข้ามาก็กลับหายไปเฉยๆหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับว่าจะเอาโชคลาภหรือจะเอาขัดแย้งเพื่อเอาชนะอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ระวังจะไปรักเอาคนที่ไม่มีคุณสมบัติพอแก่การให้ความรักหรือความปรารถนาดีนะครับรักใครชอบใครในสัปดาห์หน้านี้ดูให้ดีนิดหนึ่งนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล